ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสถานที่เรียนนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับโดยสถานที่เรียนเนี่ยจะอยู่ในห้าง IT Square ที่เรียนจะเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้าง IT Square แล้วนะครับโดยที่เราอยู่กันที่ประตูด้านข้างนะครับของห้าง IT Square นะครับแล้วก็จะเข้ากันไปเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าเราจะเข้าประตูด้านข้างหรือว่าประตูด้านหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องมาขึ้นลิฟต์ที่ทาวเวอร์ที่1เพื่อที่จะขึ้นไปเรียนกันนะครับโดยสังเกตง่ายๆนะครับที่ทาวเวอร์ที่1เนี่ยถ้าขึ้นจากชั้น G ก็คือชั้นล่างสุดที่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยก็จะมีไอติม Dairy Queen อยู่นะครับจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายได้เลยครับเพื่อตรงเข้าไปขึ้นลิฟต์นะครับตรงหน้าลิฟต์เนี่ยก็จะมีป้ายที่เขียนว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายนะครับที่เขียนว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กดชั้น11นะครับหรือว่าเราจะมาดูตรงข้างๆก็มีนะครับตรงข้างๆเนี่ยก็จะเขียนว่าชั้น11วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะครับกดชั้น11ได้เลยครับจากนั้นก็รอลิฟต์ขึ้นไปชั้น11กันนะครับไปกันเลยครับผมโดยชั้นปีที่เรียนส่วนมากที่ IT Square เนี่ยก็จะเป็นชั้นปีที่1ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคณะที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีรังสีเทคนิคมีฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่จะเรียนที่ IT Square เป็นหลักเนาะในชั้นปีที่1ส่วนคณะพยาบาลเนี่ยก็จะเรียนที่คณะพยาบาลเลยนะครับในมหาวิทยาลัยเลยตอนนี้ลิฟต์ก็ได้เปิดออกแล้วนะครับก็จะมีทั้งด้านซ้ายมือแล้วก็ทั้งด้านขวามือนะครับเป็นประตูที่สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูห้องเรียนกันดีกว่าโดยอันนี้เราเปิดประตูด้านซ้ายมือนะครับก็จะเจอล็อกเกอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถเอาของมาวางไว้ที่นี่ได้ก็จะมีเลขบอกนะครับถ้าเราเดินไปทางซ้ายมือนะครับเดินตรงไปเนี่ยจะเจอห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายนะครับแยกกันบริเวณนี้แล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับมีที่กดน้ำนะครับแล้วก็มีโซนนั่งพักผ่อนนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้วิวสวยมากๆนะครับติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก4ถัดมาทางขวามือนะครับจะเป็นห้องเรียนห้อง E ซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็จะได้ใช้เรียนกันบ่อยๆในชั้นปีที่1นะครับเป็นห้องขนาดใหญ่เป็นห้องเรียนรวมนะครับทั้ง3สาขาเลยก็คือรังสีเทคนิควิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวแล้วก็ฉุกเฉินการแพทย์นะครับจะเป็นห้องเรียนรวมห้องนี้เลยครับแล้วข้างข้างๆเนี่ยจะเป็นห้องประชุมนะซึ่งสามารถจองแล้วก็มาใช้เป็นห้องประชุมในการประชุมงานได้นะครับหรือเป็นห้องคุยนั่งเล่นก็ได้เหมือนกันต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเดินวนออกแหละตรงนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าลิฟต์เหมือนเดิมเรามาสำรวจห้องแรกกันดีกว่านะครับนั่นก็คือห้อง A1 ห้อง A1 เนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ริมสุดเลยนะครับบรรยากาศห้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับถัดมาจะเป็นห้อง A2 แล้วนะครับทุกคนห้องนี้นะผมก็จะเปิดประตูเข้าไปดูสักนิดหน่อยนะครับบรรยากาศห้องเรียนจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีโปรเจคเตอร์แล้วก็มีโต๊ะเลคเชอร์นะครับให้บรรยากาศฟีลคล้ายกับการเรียนมัธยมเลยต่อมาจะเป็นห้อง A3 แล้วนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องคล้ายๆกับ2ห้องที่แล้วนะครับก็คือจะมีโต๊ะนั่งเรียนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์แต่ห้องนี้วิวจะสวยนะครับเพราะว่าจะติดกับรถไฟฟ้าสีชมพูนะครับจะเห็นรางในการวิ่งบรรยากาศในห้องเรียนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับถ้าเราเดินออกมาจากห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับหน้าห้อง A3 เหมือนกัน
นี่เลยนะครับแบ่งโซนชายหญิงชัดเจนครับตอนนี้เราก็จะมาย้อนในการรีวิวห้องประชุมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านแต่เราไม่ได้เปิดเข้าห้องไปดูใช่ไหมครับว่าห้องเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างข้างในเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างในกันก่อนดีกว่าครับโดยที่ในห้องประชุมเนี่ยก็จะติดป้ายห้ามทานอาหารในห้องเมื่อเราเปิดเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีเก้าอี้ล้อมรอบนะครับเหมาะกับการเข้ามาคุยกันเพื่อประชุมงานนะครับมีแอร์ให้ด้วยเย็นช่ำไปเลยสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาดูห้อง E กันห้อง E เนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนรวมนะครับขนาดใหญ่จะมีโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีทีวีตามจุดต่างๆนะครับให้นักศึกษาที่อาจจะนั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยสามารถเห็นได้ตามที่อาจารย์สอนบนโปรเจคเตอร์ได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยในแต่ละโซนก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับจะมีห้องน้ำนะครับ1ห้องแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็ทิชชู่ครับห้องเรียนนะครับที่ Etis Square เนี่ยก็จะเรียนในชั้นปีที่1นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีพี่ปี2หรือปี3เนี่ยมาเรียนด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเมื่อขึ้นปี2กับปี3แล้วก็ปี4เนี่ยจะเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย